ต่อไปนี้ตั้งใจวิริยะนตุกมัจเจติภาษิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดยย่อๆเราจะยกนำมาเพื่อพิจารณาให้เกิดความเข้าใจนำมาใช้ให้กับคนผู้ไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามแต่ความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นความไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามไม่มีผลของงานงานข้างๆงานแทนที่จะเสร็จไม่เสร็จกลับทำซ้ำๆสักๆเพราะขาดความเพียรความเพียรนี่เป็นปรมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นอริยมรรคปฏิปทาข้อปฏิบัติเป็นคุณธรรมเครื่องสำเร็จในกิจการงานทั้งปวงบุคคลผู้มีความเพียรปรารภอยู่ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญมีกุศลเป็นหนทางที่จะให้สติที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดสมาธิที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเพียรความเพียรนี่เป็นตาปะธรรมเผากิเลสอย่างดีบุคคลผู้ใดต้องการชำระกิเลสสะสางกิเลสแล้วจะต้องอาศัยเป็นผู้มีความเพียรบุคคลผู้มีความเพียรนั้นคือเรียกว่าเพียรชอบแม้แต่ความไม่ดีที่เคยกระทำมาเราจะละได้ก็ต้องละได้โดยความเพียรพยายามถ้าเราไม่เพียรพยายามละไม่ได้มันติดนิสัยคือมันพอใจมันหลงไหลทำให้ทำอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นผู้ที่จะละสิ่งที่ไม่ดีได้ก็ต้องเป็นผู้มีความเพียรที่จะละที่จะแก้ไขตัวของเราเองจากออกจากสิ่งที่ไม่ดีผู้ที่จะเข้าถึงความดีได้ก็ต้องเป็นผู้มีความเพียรพยายามที่จะคืบหน้าที่จะก้าวหน้าไปสู่ความดีเพราะความดีนั้นยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์มีเฉพาะหน้าในตัวของเราย่อมมีสิ่งกีดขวางขัดขวางความดียังเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมีสิ่งที่ไม่ดีถัดถมอยู่ในจิตใจของเราเป็นจำนวนมากเมื่อเราจะเพียรออกจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็ต้องเพียรพยายามกระทำความดีสร้างความดีขึ้นมาเช่นเราทั้งหลายเพียรในการมุ่งเจริญภาวนาเพื่ออบรมอินทรีย์ของเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์การภาวนานั้นเพื่อให้เกิดเพื่อให้เราทั้งหลายได้ลมอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าอบรมสัจอินทรีย์คือความเชื่อความเลื่อมใสสร้างขึ้นมาให้ปรากฏในจิตใจของเราอบรมความเพียรพยายามอบรมสติอบรมสมาธิอบรมปัญญาสิ่งเหล่านี้อินทรีย์จะแก่กล้าได้ก็ต้องอาศัยสมาธิกับความเพียรพยายามกับปัญญาสามอย่างเมื่อมีความเพียรดีก็ต้องความเพียรจะต้องอาศัยสติจะต้องเป็นผู้ยึดสติไว้เพื่อประกอบความระลึกในการที่จะทำความเพียรจะต้องเป็นผู้ยึดจิตคือสมาธิไว้ให้มั่นคงจะต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรประรบตรวจตรองพิจารณาสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ทำ
สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการกระทำสอดส่องแก้ไขพิจารณาวินิจฉัยตัวเองอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นผู้มีความเพียรตรบอยู่อรัตถวิริโยเป็นผู้มีความเพียรตรบอยู่เพราะฉะนั้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสย่อว่าวิริเยนะดุกมจิติเราจะพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรเท่านั้นเราทั้งหลายยังพ้นไม่ได้หรือยังไม่พ้นเพราะความเพียรของเรายังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มรอบยังบกพร่องอยู่ไม่สามารถที่จะเผากิเลสให้หมดสิ้นไปกิเลสนั้นอาศัยที่บกพร่องของความเพียรนั่นเองหลบซ่อนอยู่เป็นตัวอาศัยพลิกความทุกข์ขึ้นมาสร้างความเศร้าหมองขึ้นมาเมื่อกิเลสยังมีอยู่ความเศร้าหมองแห่งจิตใจก็มีอยู่ความเศร้าหมองแห่งจิตใจมีอยู่ที่ประชุมของอวิชชาของความไม่รู้ความไม่เห็นไม่ชัดอ่านไม่ออกไม่รู้เรื่องสลับซับซ้อนปลดไม่ออกก็ย่อมมีอยู่ในที่นั้นนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เราทั้งหลายให้มีความเพียรพยายามตั้งมั่นต่อการภาวนาในการหยิบยกสติขึ้นมาใช้การภาวนาบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยทำไว้ทำด้วยเพียรด้วยมีความฉันทะเพียรด้วยมีความจิตตะเอาใจใส่เพียรด้วยความตรวจตรองให้ละเอียดลงไปควบคุมจิตใจของเราไม่ให้เลอะเผลอตัวหลงลืมไปได้พยายามทำด้วยจิตใจอันเลื่อมใสเรียกว่าศรัทธาศรัทธาเนี่ยทำให้จิตใจของเราผ่องใสในการกระทำคำว่าจิตผ่องใสเราต้องส่องดูให้ ดูในจิตของเราด้วยไม่ใช่หรอกพูดแต่ยินเฉยๆทำลอยๆโดยไม่ได้เพ่งเล็งถึงจุดผ่องใสของจิตหรือความเศร้าหมองของจิตเป็นอย่างไรความผ่องใสของจิตเป็นอย่างไรความสงบเย็นของจิตเป็นอย่างไรความงดหงิดวุ่นวายของจิตเป็นอย่างไรนักภาวนาไม่ต้องนักสังเกตจิตใจของเราในระหว่างที่มันเปลี่ยนไปสู่ความดีความไม่ดีความรักความชังที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะได้เข้าใจอารมณ์ในตัวของตัวเราเองถูกต้องเมื่อเราเข้าใจอารมณ์จิตแล้วเราก็เข้าใจสิ่งที่ดีและไม่ดีเราจะได้เข้าใจเรื่องกิเลสกับเรื่องธรรมถ้าอย่างนั้นเราแยกไม่ออกเพราะใจของเรามัวมันเหมือนกันหมดเหมือนกับตัวหนังสือไม่แจ้งมันมัวนั่นน่ะเราอ่านไม่ก็ไม่ออกเพราะมันไม่เป็นตัวเด่นมาออกชัดแต่พอเราที่จะอ่านได้มันพืชกันติดกันไปหมดเหมือนกับคนตามัวมันอ่านไม่ออกชั้นใดก็ดีจิตของเรามัวไปด้วยกิเลสไม่ทราบว่าอะไรเป็นกิเลสไม่ทราบว่าอะไรเป็นธรรมแยกไม่ออกไม่ทราบว่าอะไรเป็นมารไม่ทราบว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลไม่ทราบว่าละตรงไหนอยากจะละแต่ไม่รู้ไม่เห็นแต่สิ่งที่เราจะต้องละอยากจะทำแต่ก็ไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่ต้องทำเลยมันเหมือนกันหมดมันไม่แจ้งชัดในจิตในใจเราทั้งหลายถ้าหากว่าความเพียรของเราดีสติของเราดีสมาธิของเราดีและปัญญาความสอดส่องของเราดีแล้ว
ทำให้เราเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันระวังเปลี่ยนแปลงระวังใจดีกับใจไม่ดีใจมีความสงบกับใจไม่สงบเราต้องรู้เมื่อรู้นักเข้านักเข้ารู้เหตุทางมาของความไม่สงบรู้เหตุทางมาเหตุทางมาของความสงบรู้ความสุขรู้ความทุกข์รู้สิ่งที่ดับทุกข์รู้จากการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มันต้องรู้จักเล็กๆน้อยๆ อย่างนี้รู้อริยสัจทั้ง4ได้จากสมาธิตั้งแต่เราเจริญทีแรกให้มันถูกต้องตั้งแต่ทีแรกไม่ใช่ว่ามันปรากฏขึ้นมาเองลอยๆเพราะธรรมทั้งหลายมาจากเหตุถ้าเราไม่ตั้งต้นเหตุที่ถูกต้องแล้วถึงมันปรากฏขึ้นมามันก็ผสมกันไม่เด่นชัดเราก็อ่านไม่ออกอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการภาวนาอย่าสักแต่ว่ากำหนดภาวนาให้ล่วงเวลาผ่านไปเปล่าๆต้องพยายามสังเกตด้วยพุทโธพุทโธก็ต้องรักษาส่องดูด้วยเวลาจิตสบายจริงๆก็ให้มันสบายไปสงบไปไม่ต้องกวนก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าจิตของเราจะอยู่อย่างนั้นตลอดเวลามันออกมาให้เราวิจัยให้เราตรวจเปรียบเทียบเราพินิจให้ลึกซึ้งได้ถ้าเราเป็นคนนักพิจารณานักสอดส่องสังเกตแล้วสิ่งที่ปรากฏการทั้งหลายที่เราสัมผัสสัมพันธ์ล้วนแต่เป็นอุบายของการปฏิบัติเพื่อความรู้ความเห็นเพื่อความออกจากทุกข์เพื่อได้ถึงความสุขทั้งนั้นตาเห็นรูปใดๆจะเป็นอารมณ์ประเภทไหนก็ตามล้วนจะเป็นธรรมะที่จะนำมาให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นในอริยสัจธรรมบ่งชัดอยู่แล้วทุกข์เหตุให้ทุกข์เกิดสมุทัยทุกบรรดาทุกทั้งหลายที่มีอยู่ประมาณเท่าใดก็ชื่อว่าทุกข์ในอริยสัจธรรมดาเหตุให้ทุกข์เกิดทั้งหลายที่ให้เราสัมผัสสัมพันธ์ได้ทุกทั้งหมดก็ชื่อว่าสมุทัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำส่วนใดที่กระทบแล้วเราได้รับความไม่สบายในจิตในใจไม่สบายทั้งทางกายทั้งทางใจก็เรียกว่าทุกข์คือความทนได้ยากเราสามารถรู้ได้ด้วยการกำหนดรู้ได้ด้วยการภาวนาเห็นได้โดยทัศนะคือการมีสติเข้าไปตั้งข้อสังเกตในสิ่งนั้นทั้งรู้ทั้งเห็นเรียกว่าญาณทัศนะในส่วนทุกข์ที่มีอยู่ประจำในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ไม่มีที่เราไม่เรารู้จักทุกข์แต่ไม่รู้จักเหตุเราเห็นแต่เหตุแต่สติไม่สามารถจะลึกไปไม่ถึงผลเลยไม่สัมพันธ์กันก็เรียกว่ายังเป็นผู้หลงเลยธรรมะเหตุกับผลไม่สัมพันธ์กันแล้วก็เลยเราไม่เห็นยังไม่เชื่อไม่มีศรัทธาตั้งมั่นถ้าหากว่าเราสามารถมีสติระลึกได้จากเหตุไปถึงผลจากผลเข้าไปถึงเหตุแล้วเราจะมีความเชื่อมั่นในกรรมดีในกรรมชั่วมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเองเมื่อจิตเชื่อมั่น
มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเองเห็นชัดชนิดแล้วใครจะยกย่องสิ่งที่ดีว่าไม่ดีทั้งเหตุทั้งผลว่าไม่มีประโยชน์จิตไม่เชื่อใครไม่ทำจิตดวงนั้นจะต้องทำจะต้องได้ส่วนเหตุในทางไม่ดีเรื่องทุกขสมุทัยเรื่องกิเลสทั้งหลายเรื่องอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุเมื่อเห็นผลทั้งเหตุพร้อมโดยชัดแล้วใครจะยกย่องว่าสิ่งเหล่านั้นมีความสุขอย่างไรจิตไม่เชื่อหลอกมันไม่ได้ใครจะยินดีสนุกเพลิดเพลินอะไรก็ตามผู้ปฏิบัติเห็นอย่างนั้นแล้วไม่มีจิตน้อมไปที่จะนิยมชมชอบพระเอกใดเพราะมันเห็นพร้อมเหตุพร้อมทั้งผลสิ้นสงสัยถึงจะมีความสนุกชั่วคราวแต่มันมองเห็นผลที่จะตามมาไม่สงสัยไม่เป็นไปอย่างอื่นได้เหมือนตัวอย่างคนมัวเมาเพลิดเพลินไม่เรียนหนังสือมีคนเด็กบางคนตั้งใจเรียนหนังสือเพราะก็มองเห็นว่าสำเร็จด้วยการตั้งใจเรียนด้วยการเชื่อฟังครูอาจารย์ด้วยการตั้งใจปฏิบัติเพราะเขาแน่วแน่ถ้าเมื่อพยายามแล้วต้องได้เขาเชื่อในของเขาเองในทั้งเหตุเขามองเห็นผลรอดักเขาข้างหน้าเมื่อพยายามแล้วความสำเร็จก็อยู่ในการพยายามนั่นการปฏิบัติธรรมพระอริยสัจสาวกบางองค์บรรพชาอุปสมบทเข้ามาในธรรมวินัยหรืออุบาสกอุบาสิกาได้เยียบย่างเข้ามาสู่วัดแล้วมีความเพียรด้วยความเชื่อมั่นในจิตใจของเราเองไม่ทอดทุระมีความพยายามมีความบักบันอยู่เพราะคอยเชื่อว่าเราทำแล้วจะต้องรู้จะต้องเห็นเมื่อทำไปแล้วเขาได้สัมผัสด้วยความเพียรพยายามนั้นความฉลาดย่อมเกิดขึ้นจากการกระทำบ่อยๆกระทำอยู่เสมอย่อมชำนาญย่อมคล่องแคล่วย่อมได้รู้ได้เห็นที่เขาได้ทำต่อเนื่องกันเขาสามารถจะแก้ปัญหาอุปสรรคทางจิตใจได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยทำเพราะฉะนั้นเขาจะมีความฉลาดรู้เห็นได้รับความสงบได้รับความวิเวกทางจิตใจเพราะการกระทำมีวังผลเกิดขึ้นตามลำดับด้วยความเพียรอันนั้นบางคนไม่ทำจริงไม่เอาใจใส่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปนึกว่าการกระทำมันลำบากไม่มีความอดทนไม่มีความพยายามปล่อยตามอารมณ์แต่แล้วแต่มันพาไปเขาพาทำก็ทำตามเขาเขาไม่พาทำก็ปล่อยอารมณ์อยู่อย่างนั้นสมมติว่าการงานถ้าหากเราทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่เอาใจใส่จะทิ้งอยู่อย่างนั้นเมื่อจะสำเร็จเมื่อไหร่มันจะได้ผลใช้สอยเมื่อไหร่งานของจิตใจก็เช่นเดียวกันถ้าทำแล้วก็ทิ้งทำแล้วก็ทิ้งไม่ต่อเนื่องกันเมื่อไรมันจะได้สำเร็จยิ่งจะทำงานสวนเกี่ยวเกตที่ดินทำแล้วปล่อยทิ้งแล้วก็รบขึ้นมาแล้วก็ทำอีกรบขึ้นมาทำอีกไม่ได้ผลเลยจะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นถ้าเราไม่สอดส่องดูแลตลอดวันอะไรโผล่ขึ้นมาสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อศัตรูพืชซึ่งเป็นศัตรูพืชถ้าไม่เอาออกนะจะไม่มีผลได้บริโภคแน่นอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจิตใจภาวนาแล้วก็เปรียบได้ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนก็ตามคนอื่นไม่รู้ก็ตามตัวเราเองน่าจะรู้น่าจะรับรองรับผิดชอบในการสูญเสียสติส่วนเสียสมาธิส่วนสูญเสียปัญญาสูญเสียความดีของเราที่มันหมดไปที่เราปล่อยให้เลินเล่อเผลอตัวมัวเมาไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้ทุกข์ใจในภายหลังเมื่อสิ่งต้องการมันเกิดขึ้นเราคว้าเอาอะไรไม่ได้เวลาเจ็บป่วยต้องการความสงบที่สงบไม่ได้ต้องการสติกระลึกไม่ได้
ต้องการปัญญาพิจารณาแก้ไขปัญญาก็ไม่มีมีแต่ทุกข์ครอบงำอย่างเดียวพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างตอนนั้นจะเสียใจสายเสียแล้วจำนนเราก็มีมืดมาแล้วก็ไปมืดตามเคยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าเป็นคนประเภทนั้นควรมีความเพียรปรบอยู่เสมอตามทางของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ทรงยกย่องสรรเสริญบุคคลผู้มีความประมาทพระองค์ทรงยกย่องผู้มีความไม่ประมาทมีอินทรีย์ปรบคือมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญารักษาตนบำรุงปฏิบัติอยู่เสมออย่างใดอย่างหนึ่งในอิริยาบถต่างๆแม้แต่ทำงานอยู่จะอยู่ในป่าก็ตามอยู่ในบ้านก็ตามอยู่ในที่ไหนก็ตามงานส่วนใดเหมาะสมที่จะเป็นกุศลอย่างจิตของบุคคลให้ฉลาดจิตของตนให้ฉลาดก็ไม่ให้เวลาว่างมีความเพียรปรบเรื่องกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากไม่กำหนดจิตให้สงบก็ธรรมะวิจยะสอดส่องธรรมพิจารณาธรรมพิจารณาสังขารธรรมพิจารณาอนิจจธรรมพิจารณาทุกขธรรมพิจารณาอนัตตธรรมตลอดถึงพิจารณารูปนามธรรมรูปธรรมนามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งภายเพราะมันมีทั้งภายนอกมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกที่ตาเราเห็นมีทั้งภายในที่สติเราระลึกเข้ามาภายในเพราะฉะนั้นแต่ระลึกส่วนใดส่วนหนึ่งให้เป็นธรรมคือมีสติรู้ตามความเป็นจริงเพราะคำว่าธรรมเป็นสภาพทรงไว้ซึ่งความจริงเป็นสิ่งที่มั่นคงเป็นอมตะส่วนสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายนี่ไม่ใช่ธรรมมันเป็นโลกเพราะมันเปลี่ยนแปลงมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาโลกของอวิชชาส่วนอมตะนั่นเป็นธรรมของวิชชาไม่เคยสูญหายเปลี่ยนแปลงไปไหนแต่ธรรมมันสูญหายไปแล้วพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าจะมีมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามตั้งใจความเพียรพยายามทำงานสิ่งใดเราก็ตามเพื่อดูผลงานของเราด้วยให้มันได้คืบคลานเข้าไปตามลำดับตามประเมินผลทุกวันดูเหตุดูปัจจัยอาศัยเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้ใครจะรู้ให้เราถ้าเราไม่เป็นเราไม่เห็นใครจะเป็นจะเห็นให้เราเพราะทำคำสอนพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นสัมผัสที่ก่อเราเองจะต้องรู้ตัวเราเองจะต้องเห็นเราจะต้องเชื่อมั่นในการปฏิบัติของเราเองเรียกว่าศรัทธาอันมั่นคงเมื่อต้องอาศัยตัวเราชนิดนะจะรู้จะเห็นได้ก็ด้วยความเพียรพยายามของเราจึงเรียกว่าวิริยะนะสัมปมาจิตติคนทุกข์ได้เพราะความเพียรขอให้เราทั้งหลายตั้งใจเพื่อจะได้ยกระดับของเราฐานะของเราให้สูงขึ้นไปตามระดับสร้างกำลังขึ้นให้มากจะได้ยกขึ้นมากๆให้พ้นจากทุกข์พ้นจากภัยได้เพราะฉะนั้นแต่นี้ไปตั้งใจภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วค่อยเลิกพร้อมกัน